ผมก็ต้องไปดูสถานการณ์อุทกภัยกันต่อใช่ไหมไปดูสถานการณ์อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจากตรงแจ้งวัฒนะงามวงวานอ่ะไปไล่ดูกันก็แล้วกันค่ะตรงงามวงวานตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ตกต่อเนื่องแล้วก็ลามไปถึงเมืองทองธานีนนทบุรีนี่งามวงวานเมื่อวานนะตรงย่านเมืองทองเมืองทองดูเมืองทองเมืองทองธานีบางจุดมันเป็นพื้นที่ต่ำนี่นี่ร้านลูกไก่ทองเนี่ยค่ะนี่อันนี้ตอนค่ำใช่ไหมค่ะนี่ดูสิแล้วนี่นี่แฟลตเมืองทองเห็นไหมฮะจมไปเลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมรถสัญจรได้นี่ต้องเรียกว่าเก่งจริงๆขณะเดียวกันไล่ดูงามวงวานกันงามวงวาน25เป็นยังไงเหรออันนี้หลังหมู่บ้านไบร์เลยค่ะน้ำขังรอระบายสูงประมาณครึ่งคันของรถเก๋งมีรถจอดตายหลายคันนะคะแล้วก็มีอะไรนอกจากรถจอดตายถังขยะค่ะลอยเต็มไปหมดนี่ค่ะนี่งามวงวาน25ขณะที่เมืองทองธานีอย่างที่ผมบอกไปสักครู่ดูอีกทีนึงก็ได้หลังจากฝนตกหนักฝนรอระบายสูงเลยครึ่งคันของรถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ต่างกันนี่เป็นคลิปเมื่อคืนนี้นะค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเป็นเวนิสอย่างแน่นอนเวนิสอิตาลีอ่ะค่ะลองไปเมืองน้ำเนี่ยสถานีรถไฟรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบุรีลองไปฝนตกหนักนะคะน้ำรอระบายนี่ประมาณขอบฟุตบาทเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะปากซอยงามวงวาน18ฝนตกหนักค่ะก็ประมาณฟุตบาทเหมือนกันนะคะนี่ท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันเราไปไล่ดูเมื่อวานนี้เอาพอเห็นภาพนะท่านผู้ชมฮะบางนาลาซานตกต่อเนื่องดูอีกทีนึงก็ได้นี่ครับท่านผู้ชมฮะบางนาคือพีคของช่วงบ่ายค่ะหลักสี่คือพีคของช่วงเย็นค่ะแยกวัฒนะนั่นแหละนี่บางนาใช้ได้ช่องขวาช่องเดียวนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นดับกันเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยค่ะอืมๆครับรถติดยาวต่อมาก็แน่นอนมีรายงานว่าน้ำท่วมขังและรถติดเป็นแนวยาวกว่า10กิโลจากแยกบางนาถึงแยกไหนก็เนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหน่าจะหมายถึงมาทางสุขุมวิทเนี่ยต้องไว้ค่ะเพราะคนไปทะลุออกบางนาไม่ได้ก็ยาวต่อเนื่องมาเลยนี่แหละดูภาพนั่นที่รอรถเมย์พูดแทนเลยรถติดครับรถติดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลังจากฝนตกหนักตั้งแต่บ่ายแล้วมันท่วมขังสูงย้ายยุทธศาสตร์จากบางนามาแจ้งวัฒนะอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นรถเก๋งเล็กเนี่ยก็ประมาณฝากระโปรงเลยส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ระดับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่นี่ขับเข้าไปคือไม่มีทางเลือกใช่ผมเนี่ยรู้จิตรู้ใจของคนที่ขับคอนด้ามาสักครู่คือใจตอนนั้นเนี่ยมันเปิดแอร์เย็นเย็นสุดแต่เหงื่อออกอ่ะดับไหมดับไหมดับไหมค่ะดีไม่ดีขับน้ำท่วมไม่ต้องปิดแอร์ด้วยนะคะเออใช่ค่ะลืมไปท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันแจ้งวัฒนะหลักสี่หน้า NT อย่างที่ดูภาพอีกทีนึงนี่เท่าประมาณพื้นชานรถเมย์ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ถ่ายมาจากตึก MT เราขออนุญาตใช้ภาพแล้วนี่ตกค่ำไปสักหน่อยหน้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเป็นยังไงเหรอน้ำท่วมรอระบายนี่ชาวบ้านต้องลุยน้ำกันออกมาหลังเลิกงานนะคะคือต้องใช้วิธีเดินเท้ากันนะโรงแรมย่านนั้นเต็มหมดนะเมื่อคืนค่ะนี่ฮะและอย่างที่ผมใช้คำว่าลาดพร้าวปวดร้าวไม่แพ้กันเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ค่ะ
ือบขอบฟุตบาทเหมือนกันเลยฟุตบาทด้วยจริงๆแล้วค่ะเนี่ยเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะโอ้โหรถติดยาวมากเหมือนกันตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะคลิปของน้องอีฟมีเสียงไหมนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับต่อเนื่องมาเราไปวนดูตรงวิภาวดีวิภาวดีก็มีน้ำเยอะนะตั้งแต่บ่ายสองแล้วเกิดฝนถล่มหลายจุดเขาบอกวิภาวดีขาเข้าตั้งแต่ลงด่วนดินแดงสุดที่สันลาดพร้าวช่องทางด่วนคู่ขนานและอวมครึ่งเมตรอ่ะหลายจุดนะคะฝนโยธินแยกเกษตรทั้งสองฝั่งใช้ได้เลนขวาเลนเดียวค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมเราซึมซับเราจะใช้คำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขใช่ไหมน้องใบค่ะนี่แล้วน้องใบคิดว่าดอนเมืองมีสนามบินตรงนั้นเนี่ยตรงวิภาวดีจะรอดไหมไม่รอดดอนเมืองก็อยู่ในเขตดอนเมืองเชื่อมต่อหลักสี่ถูกต้องนี่คือดอนเมืองครับค่ะผู้ใช้ TikTok ท่านนี้โพสต์คลิปนะคะนี่ในสนามบินดอนเมืองค่ะเกิดน้ำขังรอระบายบนรันเวย์ของสนามบินผู้โดยสารท่านนี้บอกต้องลุ้นกันว่าจะสามารถบินต่อได้ไหมหรือจะดีเลย์หรือเปล่าเนี่ยฮะดูภาพนี้แล้วก็ว่าไปต่อท่านผู้ชมผมกลับมาตรงบนโยธินช่วงค่ำที่ผ่านมาเกือบจะสองทุ่มแยกเกษตรทั้งสองฝั่งเราจะเห็นภาพผู้คนบนท้องถนนไม่ใช่บนฟุตบาทเห็นแล้วณเวลานั้นยังคิดว่าจะกลับบ้านกันยังไงนี่ค่ะน้องใดนี่เด็กๆกลับบ้านกันยังไงเนี่ยค่ะนักศึกษาใช่ไหมค่ะมหาลัยเกษตรศาสตร์นั่นแหละค่ะดีฮะขณะที่ตรงช่วงศาลปกครองถึง DSI แจ้งวัฒนะท่านผู้ชมไปดูเถอะขออนุญาตเฟซบุ๊กคุณเสริมพงษ์นะช่วงประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะนี่ครับนี่คือช่วงศาลปกครองถึง DSI นะคะนี่แล้วยืนรอไปรอมาระวังนะระวังผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งโพสต์ภาพขณะรอรถเมล์ในน้ำท่วมมันมีงูอ่ะงูมันโผล่หัวออกมาแบบนี้ค่ะเหมือนมันโผล่ออกมาเพื่อจะหายใจอะค่ะนี่ท่านนี้โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความบอกว่าสวัสดีครับเห็นผมไหมน้ำท่วมกรุงเทพบอกเตือนภัยนะคะตอนนี้ตรงป้ายรถเมย์มหาลัยเกษตรพหลโยธินมีงูโผล่หัวออกจากท่อมาเป็นชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบขึ้นรถเมย์พอรีบขึ้นรถเมย์ปุ๊บน้ำมันตามขึ้นมาไม่รู้งูจะตามขึ้นมาหรือเปล่าเพจรถเมย์ไทยแฟนคลับรถเมย์สาย52ค่ะผู้โดยสารร้องเลยนะคะหน้าปากก็มีทะเลนี่สาย52ก็มีทะเลผู้โดยสารบอกค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่นนทบุรีต่อเนื่องไปปากเกร็ดช่วงสัก4โมงเย็นหน้าโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดน้องไบรท์ค่ะลานจอดรถใต้สะพานพระราม4และในตลาดข้างเทศบาลนครปากเกร็ดเกิดอะไรขึ้นเหรอชุมชนซอยข้างโรงเรียนปากเกร็ดปากเกร็ดนี่ก็ต่อเนื่องไปสุดทางใช่ไหมน้องใบฝนกระหน่ำ3ชั่วโมงถนนแจ้งวัฒนะน้ำรอระบายสูง40เซนค่ะอันนี้คือ4โมงเย็นนะมอเตอร์ไซค์ดับเป็น10คันเลยนะคะที่ไปทางปากเกร็ดแล้วเรานึกออกใช่ไหมค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเทศบาลนครปากเกร็ดนี่คือถูกน้ำท่วมหมดเลยค่ะขนของหนีไม่ทันก็เสียหายนะคะพ่อค้าร้านชำอำนาจเรืองฤทธิ์อายุ56แล้วบอกฝนตกนานกว่า3ชั่วโมงน้ำท่วมเร็วอาศัยอยู่ตรงนี้มา10กว่าปีไม่เคยท่วมเท่านี้มาก่อนนะที่ปากเกร็ดตลาดเดียวน้องไรท่วมจนไม่เห็นฟุตบาทมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านไม่ได้เท่าที่อยู่หน้าร้านเนี่ยคุณอำนาจพ่อค้าร้านขายของชำบอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านหน้าร้านแล้วตายเป็น10คันแล้วเป็น10เหรอ10กว่าปีเนี่ยมีทั่วเกาะกลางเลยเนี่ยวันนี้เป็นไงครับน้ำน้ำเยอะมากเยอะจนแทบจะขึ้นร้านเลยเนี่ยท่วมไวมั้ยนะแป๊บเดียวน้ำมันระบายไม่ทันแล้วครับเทศบาลเขาช่วยก็จริงแต่มันไม่ทันหรอกมันไหลหมู่บ้านเลยเยอะแยะไปหมดมันต้องมาลงจุดเดียวจุดนี้ไง
พราะเพื่อออกไปลงแม่น้ำมากที่สุดในที่เห็นมานะปกติจะท่วมไม่ถึงขอบฟุตบาทก็คืออันนี้ก็คือเยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดเลยครับใช่ๆครับใช่ครับแต่ที่อยู่หน้าร้านเลยเห็นกี่คันแล้วโอ้โหเป็น10คันแล้วครับสงสารเขาเหมือนกันครับท่านผู้ชมถ้าน้ำโดนเมื่อคืนนี้ 3-4 ทุ่มนี่วุ่นวายเลยใช่ค่ะคือน้ำมันทะลุลอดแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณท่าน้ำนนแล้วก็เข้ามาท่วมศาลากลางหลังเก่านะคะน้ำท่วมไปรษณีย์สาขาสวนใหญ่แล้วก็ผุดขึ้นมาตามท่อระบายน้ำด้วยนี่3ทุ่มครึ่งนะคะของเราบอกว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่2เมตร38เซนเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางคือเรียกว่าวิกฤตนะคะแล้วน้ำทะเลหนุนด้วยทำให้น้ำมันก็ยิ่งลงช้าเนี่ยค่ะอ่ะแล้วเราจะกลับมาปิดท้ายท่านผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้บางเขนใกล้บ้านผมต้องไปดูสักนิดนึงค่ะพิกัดวงเวียนบางเขนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาธนพงศ์โสภานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสี่ทุ่มบอกพี่ไปดูให้พี่หน่อยที่เป็นยังไงวงเวียนบางเขนปากซอยประยุทธ์ที่55ทับ1ฝนหยุดตกตอนสี่ทุ่มน้ำท่วมขังแล้วแต่สูงต่ำประมาณ 30-50 เซนรถเล็กรถใหญ่สัญจรยากลำบากแต่เราได้เห็นทีมช่างกองงานกองโรงงานช่างโกสำนักการคลังกทม.มันเหมือนเป็นทีมเฉพาะกิจอุปกรณ์ช่างมาซ่อมให้ฟรีแล้วมีรถบอบายรถยกมาสแตนบายก็ปรากฏว่าบิ๊กไบค์ขับลุยน้ำแล้วก็ดับกลางแยกวงเวียนบางเขนไปต่อไม่ได้เนี่ยรู้ไหมทีมช่างก็ต้องไปช่วยกันเข็นขึ้นมาแล้วก็ซ่อมนะคะแล้วเห็นบอกว่าขยับขยื่นตั้งแต่บางนามาถึงหลักสี่เป็นทีมเคลื่อนที่เนี่ยต้องไรค่ะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตรงแถวนี้จนถึง4ทุ่มซ่อมไปแล้วเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ย50คันค่ะฮะ50คันก็จะมีบริการช่วยเหลือประชาชนโดยการที่มีรถโมบายรถสไลด์รถยกคอยเอาไว้สำหรับฉุกเฉินเหมือนแบบว่าถ้ารถเสียรถอะไรในรถโมบายก็จะมีอุปกรณ์ซ่อมอย่างมอเตอร์ไซค์เราก็จะมีอุปกรณ์ในการซ่อมเบื้องต้นให้ใช้ได้ไปก่อนแต่ถ้ามันหนักกว่านั้นก็อาจจะต้องยกต้องลากส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เยอะแล้วนะครับ50เกือบ60คันแล้วเยอะมากครับรถส่วนรถเก่งรถใหญ่560คันเลยเหรอท่านผู้ชมคุณสุนิสาแสงเพ็งรถของเธอซ่อมเสร็จเมื่อวานนี้โอ้โหดีใจนึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้วขับมาจากแม็กแวลูจะกลับบ้านในซอยผลโยธิน55ระหว่างทางมอเตอร์ไซค์ไปครึ่งคันเลยเครื่องดับพี่ทหารแถวนั้นมาบอกพอดีพี่ทหารมาเรียกมีช่างตรงนี้มีช่างนี่ทหารลงมาครับผู้ชมช่วยกันคนละไม้คนละมือดีใจจริงๆนี่มาจากแม็กแวลูด้านในอะค่ะเสียตั้งแต่ตรงทางกับรถตรงใต้สะพานเนี่ยค่ะท่วมครึ่งคันแล้วก็ลุยมาเลยมีพี่ทหารเขาบอกว่าให้เอาเขาเข็นไปช่วยแล้วก็พามาซ่อมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเขาที่ช่วยเหลือเราถ้าซ่อมไม่ได้จริงๆก็ต้องเข็นกลับอะค่ะอยู่55ตรงเนี้ยค่ะซอย55วงเวียนบางเขนมีจิตอาสากองทัพภาคที่1นำรถทหารมารับส่งประชาชนกลับบ้านมีหลายสายนะคะวงเวียนบางเขนไปรามอินทราวงเวียนบางเขนไปหลัก4วงเวียนบางเขนไปวิภาวดีนี่น่าจะเอารถทหารมาติดป้ายเลยนะค่ะบางเขนหลัก4บางเขนวิภาวดีบางเขนไปไหนก็แล้วแต่นี่ท่านผู้ชม5ทุ่มลงพื้นที่ไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ5ทุ่มนะดูอีกทีนึงอันนี้ธนพงศ์โสภาไปมาเองรถยังติดอยู่เลยอ่ะใช่5ทุ่มเนี่ยรถยังติดอยู่เลยนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าเฉลี่ยเนี่ยครึ่งชั่วโมงจะเคลื่อนไปได้ประมาณ300เมตรเท่านั้นฮะค่ะนี่ครึ่งชั่วโมงไปได้แค่300เมตรธนพงศ์โสภาต่อไปตรงงามวงวันเที่ยงคืนพอดีเลยแถวๆหน้าเดอะมอลล์อ่ะค่ะถ้าเป็นฝั่งซอยเลขคู่เนี่ยน้ำแห้งแล้วแต่ถ้าฝั่งซอยเลขขี้ตั้งแต่ซอย3ไปจนถึงซอย19เรื่อยมาจนถึงโรงเรียนเล็กหน้าโกเมศอนุสรน่ะอันนั้นยังท่วมอยู่นะคะธนพงศ์ก็ดู Twitter ท่านนึงโพสต์ภาพรอหน้าตรงจุดเนี้ยโอ้โหดูคนสิคนรอรถเมล์ใช่หน้าเดอะมอลล์งามวงวานนะคะ5ทุ่มคือห้างปิดประมาณ4ทุ่มใช่ไหมคะนั่นน่ะสิไปไหนได้อะก็ต้องออกมากันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ถ้าพงไปถึงเที่ยงคืนกลับหมดแล้วฮะค่ะกลับหมดแล้วไม่รู้กลับกันยังไงนะนี่ส่วนเรียบความประปาเที่ยงคืนครึ่งน้องไบร์ทอย่างที่บอกอะทั้ง4เลนเลยค่ะตีสามยังอยู่เลยตีสามน้ำก็ยังไม่เห็นฟุตบาทนะคะเอ๊ะได้ข่าวแจ็คแฟนฉันอยู่ตรงเมืองทองเหรอใช่คุณแจ็คแล้วรถดับด้วยค่ะออกมาโพสต์บอกรถดับครับเรียบร้อยเมืองทองน้ำยังไม่ลดแนะว่ารถเล็กอย่าเข้ามาโอ้นะบันเทิงนี่
ไม่ผมหมายถึงข่าวบันเทิงค่ะคือไปอยู่กลุ่มข่าวบันเทิงท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้คุณแจ็คเนี่ยเห็นว่าโพสต์ขอซื้อรูปโพสต์รูปรถกระบะยกสูงอ่ะจะซื้อรถกระบะนะคะประกาศซื้อรถกระบะยกสูงทันทีนี่บอกใครมีคันนี้ Direct IG มาได้เลยสนใจซื้อไม่มีรถซื้อรถเกินขนาดนั้นเหรอท่านผู้ชมและทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราจะเห็นนะฮะแถมปทุมธานีสักหน่อยก็ได้นี่น้องใบค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้น้ำท่วมขังหลายจุดเลยใช่ไหมเป็นช่วงๆนี่ฮะนี่ไม่ใช่เล็กแล้วนะอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้ที่เชียงรากมั้งน้องไบริมแม่น้ำเนี่ยเทศบาลตำบลบ้านกลางนำเจ้าหน้าที่ประชาชนชุมชนวัดมะขามวัดสันเจ้าเร่งเสริมแนวกระสอบเพราะเมื่อวานนี้ระดับน้ำริมแม่น้ำที่ปทุมธานีสูงขึ้นน้ำล้นเข้าแนวกระสอบทรายรอบวัดมะขามและวัดสันเจ้าซึ่งติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ทางเทศบาลนะคะต้องเสริมกระสอบทรายสูงกว่าพื้นถนนประมาณสัก2เมตรนะคะและประเมินว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยากับเขื่อนป่าสักปล่อยน้ำออกมามากขึ้นเนี่ยกระสอบทรายพังแน่ค่ะอันนี้คือน้ำเหนือด้วยปทุมธานีนี่2เด้งเลยค่ะ